สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกระต่ายพันนิพาถูกชาวโซเชียลพูดถึงเรื่องหน้าตาของบุตรเรียกได้ว่ายังคงมีประเด็นออกมาให้ได้พูดถึงกันอยู่เสมอซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าตั้งแต่กระต่ายพันนิพาและครูไพบุญแสงเดือนสามีหรือผู้จัดการส่วนตัวออกมายอมรับว่ามีบุตรชายด้วยกันก็โดนชาวโซเชียลแซะแรงพูดถึงกันอย่างหลากหลายเรียกว่ามีประเด็นไม่ซ้ำในแต่ละวันกันเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเคยดำเนินคดีฟ้องร้องชาวโซเชียลที่มีประมาทไปแล้ว1รอบแต่ก็ยังมีชาวโซเชียลแซะไม่เลิกจนล่าสุดกระต่ายพันนิพาได้โพสต์คลิปวิดีโอในขณะที่ครูไพบุญแสงเดินกำลังเล่นกับบุตรชายน้องเพลินเพลงลงในโซเชียลส่วนตัวก็กลับโดนชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์แซะแรงว่าก็งันๆอ่ะฮ่าฮ่ามีหูฮ่าฮ่าฮ่าและท่าหน้าตาไปทางพ่อหมดกันโชคดีนะที่หน้าไปน้องกระต่ายขอโทษที่พูดจริงไปหน่อยไม่ว่ากันนะคะน่ารักมากเลยก็ไม่รู้ว่าที่โดนชาวโซเชียลแซะแรงแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าที่กระต่ายพันนิพาและครูไพบุญแสงเดือนยังนิ่งๆอยู่กำลังเก็บรวบรวมหลักฐานไว้ฟ้องรอบ2หรือเปล่าหรือจะออกมาตอบโต้กลับยังไงงานนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ